โลกมองเรามองโลกมองเราสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งในประเทศและนอกประเทศเศรษฐกิจพิเศษเทคโนโลยีกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวก็ที่นี่ที่เดียวมองโลกมองเราสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือมองโลกมองเราประจำเช้าวันพุธที่26ธันวาคม2561ครับพบกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับผ่านช่องทางของ Facebook Live มองโลกมองเรา28นะครับพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรนะฮะสภาพอากาศนั้นยังเย็นอยู่ไหมอย่างกรุงเทพมหานครเช้านี้เนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาตี4ตี5ยังเย็นๆอยู่นะครับพื้นที่อื่นเริ่มร้อนหรือไม่อย่างไรนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าท่องเที่ยวบ้างก็พิมพ์มาบอกพวกเรากันได้นะฮะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องแรกกันเลยนะครับในช่วงเทคโนชาวบ้านต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการรณรงค์ให้งดการใช้โฟมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับนำมาซึ่งตัวนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีในการผลิตใบตองแล้วก็เอามาทำเป็นภาชนะใช้ทดแทนโฟมนะครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับความพยายามที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติมาบรรจุอาหารเพื่อลดการใช้โฟมอันเป็นผลกระทบทั้งกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผู้บริโภคถือเป็นหัวใจสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรมเครื่องอัดกระทงใบตองผลงานสิ่งประดิษฐ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนซึ่งเป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มีเครื่องต้นแบบในการใช้ผลิตถ้วยหรือกระทงใบตองที่ปราศจากวัสดุมีคมไม่ว่าจะเป็นลูกแม็กหรือแม้แต่เข็มกลัดจากธรรมชาติด้วยกันโดยนอกจากจะลดการใช้โฟมแล้วเครื่องอัดกระทงใบตองยังตอบโจทย์ชุมชนมีเครื่องมือเพื่อใช้และเพื่อสร้างอาชีพเราอยากให้เกษตรกรหรือชุมชนเนี่ยค่ะมีเครื่องมือเอาไว้ใช้ผลิตกระทงใช้งานได้เองค่ะหรือว่าบางชุมชนเนี่ยอยากจะผลิตถ้วยใบตองขายก็ทำได้โดยลงทุนแค่ 5,000 บาทนะคะซึ่งมีราคาถูกมากแล้วก็ประชาชนเข้าถึงได้ค่ะเราเน้นว่างานทางด้านวิศวกรรมเนี่ยค่ะมินิมอลค่ะคือง่ายๆแล้วก็ราคาถูกนะคะสามารถนำเครื่องไปใช้ได้ตามบ้านค่ะกระทงใบตองซึ่งเป็นการผลิตมาเพื่อทดแทนถ้วยโฟมที่ใช้รับประทานข้าวขนมหรือของว่างใช้คอนเซปต์ง่ายๆคือร้อนล้อมและคงรูปโดยที่ความร้อนนั้นได้มาจากเครื่องอัดกระทงใบตองการขึ้นรูปใช้คุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังมาละลายน้ำถ่าเข้ากับใบตองที่ตัดตามขนาดนิยมหรือเท่ากับชามข้าวที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ15เซนติเมตรซ้อนกันได้ตั้งแต่2ถึง3ชั้นตามวัตถุประสงค์การใช้งานจากนั้นจึงนำไปผ่านความร้อนที่เครื่องอัดกระทงใบตองโดยเวลาเพียง1นาทีหรือมากกว่านั้นกระทงที่ได้ก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นกระทงที่มีกลิ่นหอมนำไปใส่อาหารชนิดไหนก็ดูน่ารับประทานไปหมดดังนั้นชุมชนตลาดนัดตลาดน้ำแห่งใดจะนำไปใช้ก็เชื่อว่าจะเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีตลาดนัดนะคะตลาดน้ำนะคะชุมชนทุกชุมชนนะคะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเมื่อผลิตกระทงมาใช้แล้วเนี่ยค่ะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จนะคะสามารถนำตัวกระทงเนี่ยไปทำปุ๋ยหมักได้เลยซึ่งมันจะมีเศษอาหารอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปลดเรื่องของขยะที่เน่าเสียได้ซึ่งจะไปก่อให้เกิดน้ำเสียอีกทีนึงตอนนี้นะคะไอ้ขยะที่เน่าเสียเนี่ยค่ะแล้วก็เกิดเป็นน้ำเสียเข้มข้นสูงเนี่ยมันก็จะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้น้ำเน่าเสียนะคะเครื่องอัดกระทงใบตองอีกหนึ่งเครื่องมือแห่งความสะดวกสบายทำง่ายรวดเร็วต้นทุนต่ำกว่าถ้วยกระดาษลดปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปย่อยสลายหรือทำปุ๋ยหมักได้ทันทีโดยไม่ต้องนำมาคัดแยกวัสดุมีคมนับเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยทำให้อาหารที่เราบริโภคมีความปลอดภัยและยังช่วยลดโลกร้อนไปในตัวด้วยนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่นวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการเริ่มต้นฟื้นคืนธรรมชาติที่เสียไปให้ดีขึ้นและไม่ให้หวนกลับมาทำร้ายคนได้อีกด้วยสินชัยพงษ์พานิชถ่ายภาพพิชญาภักดิ์คล้ายมณีมองโลกมองเรารายงานขอบคุณคุณพิชญาภักดิ์ด้วยนะครับก็เป็นแนวความคิดดีๆนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการเอามาเป็นภาชนะนะครับสำหรับการใส่อาหารหรือขนมตรงนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีมากในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับ